ตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับ Rama Health Talk ค่ะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเราจะมีผู้ที่เคยป่วยนะคะด้วยโรค SLE นะคะทางที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก่อนเรื่องราวมันเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอนะคะเชิญพบกันได้เลยกับคุณวรภาชาวดีกรพันธ์นะคะหรือว่าคุณโอ๋นั่นเองสวัสดีค่ะ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 ก็อยากให้คุณโอเล่านิดนึงเนาะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกหญิงบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคืออย่างที่บอกดูแลดีๆแค่ไหนอะไรยังไงค่ะจำกัดความของคำว่าดูแลสุขภาพดีก็คือว่าต้องเท้าความว่าก่อนหน้านี้โอเป็นคนตั้งแต่โตมาคือเราไม่ได้แบบไม่ได้ออกกำลังกายเราก็ทานอาหารทั่วไปเหมือนคนปกติอย่างนี้แหละแล้วจนช่วงที่แบบเรียนจบปุ๊บทำงานเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยง่าย มีปัญหาสุขภาพอายุประมาณสัก25 25ก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วใช่เพราะว่าโอ้ทำงานเยอะทีนี้พอเราเริ่มแบบเวียนหัวบ่อยๆเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเราก็เลยเริ่มมาออกกำลังกายออกกำลังกายที่ว่าก็เริ่มจากแบบวิ่งก่อนปั่นจักรยานกำลังคิดจักรยานแบบจักรยานญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยปั่นไปปั่นมาเราเริ่มสนุกแฮะเราก็เลยเริ่มหันมาจริงจังกับการออกกำลังกายมากขึ้นทีเนี้ยมันหลายๆอย่างคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนทำอะไรแล้วแบบว่าจริงจังเราก็เลยเริ่มออกกำลังกายจริงจังไปเรื่อยๆวิ่งก็เริ่มวิ่งเยอะไปเรื่อยๆคำว่าเยอะในที่นี้ก็เยอะคือมาราธอนเลยไหมคะไม่ถึงขั้นมาราธอนแต่ว่าสำหรับเบกิเนอร์เนี่ยการวิ่ง10กิโลทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเยอะเยอะมากถือว่าเยอะเนาะเยอะมากเริ่มวิ่งแล้วแบบสนุกเพราะว่าพอเวลาเราออกกำลังกายปุ๊บใช่ไหมคะคุณหมอมันจะมีฮอร์โมนเราก็จะเสพติดเรียกว่าเสพติดจากวิ่งปุ๊บก็เริ่มไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานก็ปั่นตามไกลๆเลยใช่ใช่กี่โลคะมากสุดที่ปั่นเนี่ยคะมากที่สุดเคยจากกรุงเทพไปสวนผึ้งโอ้โหลาดบุรีใช่200โลได้ประมาณนั้นใช่แล้วก็ปั่นขึ้นเขาไปขึ้นเขาแบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายทุกอาทิตย์ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่การออกกำลังกายของโอจะเป็นพวกคาร์ดิโอว่ายน้ำว่ายน้ำก็คือแบบโดดลงไปปุ๊บแล้วก็ว่ายไปกลับแบบไม่พักอย่างเงี้ยนี่การออกกำลังกายเยอะๆร่างกายจะแบบแข็งแรงอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าช่วงนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าเราแบบเรามีพลังงานเยอะมากค่ะหมายความว่าพอคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยมาออกเนี่ยบางทีเราสังเกตตัวเองยากเพราะว่ามันคือการปรับตัวเราก็จะ alert ผิดปกติอะไรแบบนี้ก็บวกกันกับว่าพอเราเริ่มออกเราไม่ได้ออกน้อยๆพอเราเริ่มออกเยอะปุ๊บในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราควรต้องดูแลควบคู่คือเรื่องโภชนาการเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเติมอะไรมากน้อยตอนนั้นเราก็กินปกติใช่ไหมคะกินเยอะหรือเปล่าช่วงประมาณแบบเดือน2เดือนแรกอะทานปกติอยู่แต่พอแบบปุ๊บมีความคิดขึ้นมาแบบที่เราไม่ได้หาข้อมูลเลยมาเราคิดว่าเฮ้ยพอเราออกกำลังกายแล้วปุ๊บเราควรจะดูแลสุขอาหารด้วยดูแลอาหารในที่นี้คือเราก็คิดว่าเอ้ยกินลองกินแบบมังสวิรัติดูสิเผื่อว่าจะทำให้มันเกิดมาจากว่าช่วงเทศกาลเจปีนึงอะเราลองทาน10วันแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนกับสุขภาพดีกระปี้กระเป๋ามีพลังงานน่าจะดีแฮะก็เลยควบคู่กันไปเป็นการออกกำลังกายแบบหนักกว่าคนปกติทั่วไปมังสวิรัติด้วยแล้วก็ทานมังสวิรัติแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปสักพักนึงมันจะมีอาการแบบผิดปกติที่ว่าคือมีพลังงานเยอะหมายว่าพลังงานเราอะเยอะกว่าคนปกตินะคะซึ่งเราอะคิดว่าอ๋ออันนี้มันเป็นผลที่ดีจากการออกกำลังกายแล้วทำให้เราแอคทีฟมันทำให้เราฟิตขึ้นค่ะเราคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เริ่มนอนน้อยลงเริ่มไม่ค่อยอยากทานอาหารมากขึ้นหมายความว่าวันนึงเนี่ยโอ้ทานน้อยมากแบบแอปเปิ้ล1ลูกกล้วย2ลูกแต่ใช้พลังงานเยอะมากแต่ใช้พลังงานเยอะแล้วเหมือนแบบมันน้ำหนักก็ลดลงไปเรื่อยๆน้ำหนักก็ลดมันจะลดมาจนถึงขีดนึงที่มันจะไม่ลดละคือตอนนี้เรากลัวอ้วนหรือเปล่าต่ำสุดนี่น้ำหนักเท่าไหร่คะกลัวอ้วนไหมเรื่องอ้วนไม่ได้เป็นประเด็นแรกเรื่องแรกที่หันมาออกกำลังกายคือเรื่องสุขภาพมากกว่าเสร็จแล้วพอเริ่มแบบน้ำหนักก็เริ่มไม่ลงตอนนั้นอะโอเริ่มรู้สึกแล้วเพราะโอเป็นคนซีเรียสเหมือนกันผู้หญิงอะเนาะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะตอนนั้นตอนนั้นหนักประมาณ51พูดถึงก็ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยมากแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่เยอะแต่โอ้สูง168ก็ถือว่าน้อยนะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคนน้ำหนักเราอาจจะต่ำ50เป็น48อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ถือว่าน้ำหนักเราก็ไม่ได้น่าเกลียดนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างเฟิร์มเพราะมีกล้ามเนื้อก็คือวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำแล้วก็แบบโยคะบ้างนิดหน่อย
พอไอ้ที่บอกว่าเรามาเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นคะที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วอะคืออย่างแรกก็คือไม่ค่อยอยากทานอาหารอันเลิศผิดปกติคือวันนึงเนี่ยเรานอนน้อยมากแบบ3ชั่วโมงเต็มที่เลยแล้วมันจะตื่นเองเหมือนแบบคนแก่คนหญิงเป็นเลยตอนนี้เหมือนคนแก่เหมือนแบบว่าตีห้าปุ๊บยิงตื่นแล้วนอนตีหนึ่งตื่นตีสี่ตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรไปไหนดีไปวิ่งดีกว่าแล้วก็ไปวิ่งเสร็จแล้วกลับมาปุ๊บเราวิ่งเสร็จปุ๊บในความเป็นจริงเราควรจะต้องหิวโหยมากเลยอะแต่โอ๋ก็ไม่หิวก็ไม่กินเหรอคือมันไม่หิวอะคุณหญิงเคยเป็นไหมหรือแบบไม่เคยเป็นเลยนี่หิวตลอดเลยเราควรจะต้องการพลังงานเวลาออกกำลังกายหรืออะไรแต่เนี้ยเรากินไม่ลงมันตื้อมันไม่หิวค่ะมันไม่หิวค่ะแล้วโอ๋ก็เป็นภาวะประมาณมันตลอดเหมือนกับเราไม่ enjoy eating แล้วก็คือเรื่องคุณโอ๋มากสุดตอนนั้นเท่าไหร่นะคะน้ำหนักเยอะที่สุดมันมาหลังจากป่วยแต่เยอะปกติออกกำลังกายเนี่ยค่ะ56 55แล้วก็ลดลงมาเหลือมัน51แล้วก็ไม่ลงไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ลงอะไรไม่ต่ำกว่า50อะอะไรที่ทำให้เรามารู้ตัวว่าเราเป็นโรคเนี่ยค่ะเป็น pre-SLE เนี่ยค่ะคือจากตอนแรกอาการจะเหมือนกับแค่เราปรับตัวแล้วมันเฮลตี้ขึ้นก็คือว่ากินน้อยนอนน้อยมีพลังงานมากกว่าปกติแต่ว่าที่เริ่มรู้สึกผิดปกติคือช่วงเวลาที่เราขับรถเนี่ยเรามักจะง่วงเอ๊ะทำไมตอนกลางคืนเราไม่ง่วงแฮะแต่ว่าเวลาเราขับรถกลัวนะเนี่ยเป็นแบบขับรถอยู่แล้วแบบอย่างเงี้ยหลับให้ได้เลยใช่เสร็จแล้วตอนนั้นอะโอทำงานแบบเป็นเซลล์โอก็ต้องขับรถทั้งวันเนาะเราใช้ชีวิตในรถประมาณ 8-9 ชั่วโมงอะต่อวันค่ะแล้วพอจอดเราแบบเฮ้ยง่วงเว้ยจอดปั๊มตื่นอันเนี้ยเริ่มเป็นสัญญาณที่มันเริ่มแบบง่วงแต่ไม่หลับง่วงแต่พอแบบพอจะหลับปุ๊บไม่หลับแล้วภาพนี้คืออะไรคะเป็นผื่นนะคะอันนั้นเป็นแบบมันเหมือนกับร่างกายมันเป็นภาวะร้อนอะแล้วมันก็จะขึ้นอันนี้คือตอนช่วงที่รู้แล้วว่าผิดปกติแน่ๆคือมันขับเป็นเหมือนผื่นยักออกมาใช่คือความแปลกก็คือว่าตอนแรกอะที่โอบอกว่ามันง่วงระหว่างขับรถใช่ไหมคะเสร็จแล้วไอ้ง่วงระหว่างขับรถเนี่ยยังพอแบบเอ๊ะหรือว่าเราพักผ่อนน้อยไงเพราะว่าเรานอนน้อยไงวันนึงแต่ไอ้ตุ่มนั้นน่ะคือแบบคือคริติคอลเลยที่ทำให้แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องไปพบหมอแล้วทั้งตัวเลยใช่ไหมคะไม่คือว่ามีครั้งนึงเนี่ยมันจะขึ้นแบบสมมติว่าขึ้นตอนนั้นจุดที่ขึ้นคือขึ้นตามแบบที่มันต้นขาลมผ้าแบบว่ามันเหมือนยุงกัดอะค่ะมันเหมือนยุงกัดแต่ว่ายุงมันกัดทำไมมันถึงกัดเป็นแบบเป็นเรียงกันเป็นตัวแอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราอยู่ในห้องนอนอ่ะมันห้องปิดแล้วมันก็ไม่น่าจะมีแมลงนึกออกไหมคะแล้วมันก็ขึ้นอย่างแบบมันจะอักเสบขึ้นมาแล้วมันก็ปะทุออกมาเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยผิดปกติก็เลยไปตรวจค่ะคือแบบวันรุ่งขึ้นเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนกับมันบวมแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็มีตัวบวมด้วยใช่ตัวคุณหมอเขาบอกว่าอะไรคะหลังจากที่ตรวจครั้งแรกเลยคือพอดีว่าโอ๋รู้สึกโอ๋รู้เราก็ไม่รู้สมมุติว่าถ้าเป็นคนที่แบบเฮ้ยอยู่ๆมีการผิดปกติเราจะพบหมออะไรดีถูกไหมคะเอ๊ะเราจะไปพบหมอหูหมอตาหมอผิวหนังหรือหมออะไรนึกออกไหมเพราะมันขึ้นเป็นตุ่มแต่บังเอิญว่าโอเสพข้อมูลสุขภาพเนี้ยเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยเหมือนกับก่อนหน้านี้ค่ะเวลาเราทานอะไรปุ๊บเราจะรู้สึกผิดปกติว่าตัวเราบวมเราก็คิดว่าเราอาจจะเซนซิทีฟกับพวกผงชูรสสารปรุงแต่งอาหารอะไรแบบเนี้ยก็เลยได้มีแบบหาปรึกษากับคุณหมอก่อนหน้านี้แต่แบบว่าเราไม่ได้ปรึกษาจริงจังนะแบบเป็นการคุยกันกับหมอพวกแอทไทเอจจิ้งพวกแพทย์ชะลอวัยค่ะก็คือก็จะเป็นศาสตร์แบบเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินระบบย่อยอะไรแบบนี้โอก็ไปปรึกษาคุณหมอนี่เลยเพราะว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่เรากินใช่คุณหมอก็สั่งตรวจเลือดขอตรวจเลือดก็คือขอตรวจ ANA เลยขอตรวจหาแล้วก็ตรวจการทำงานตับอะไรพวกนี้ค่ะก็ขอตรวจเสร็จปุ๊บใช่เจออะไรบ้างคะพอตรวจปุ๊บก็เจอว่าช่วงหนึ่งที่แบบโอ้คิดว่าเราช้ำง่ายแบบกระแทกอะไรเมื่อกี้อย่างที่ภาพอินเสิร์ตเห็นมาว่ามันขึ้นรอยช้ำง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าปกติเนาะเวลาเราเดินกระเปิบกระปั๊บช่วงนั้นช่วงนี้มันก็ควรเป็นประจำเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเริ่มมีอาการแล้วใช่ช้ำง่ายฟังมาแล้วกลัวแล้วหญิงเหมือนหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยหน่อยแล้วเนี่ยบางทีอ่ะเราคิดว่ามันเป็นอาการปกติทั่วไปที่เราอาจจะเจอได้เพียงแต่ว่าพอมันลองแบบลองฟังดูปุ๊บมันก็ใกล้ตัวมากเลยเนาะแล้วผลเลือดมันฟ้องอะไรบ้างคะผลเลือดตอนนั้นก็คือว่าเม็ดเลือดแดงโตโปรตีนต่ำแล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
ซึ่งแบบเซอร์ไพรส์มากทั้งที่ออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ออกกำลังกายมันเป็นเรื่องนึงนะโอ้ว่าแต่หัวใจโอ้แข็งแรงมากนะแบบหัวใจตอนนั้นเต้นประมาณแบบ49อ่ะอึดมากคือทำอะไรก็ไม่เหนื่อยอ่ะซึ่งอาจารย์โอ๋ทำหน้าอย่างนี้คือยังไงคะ49คือมันรุนแรงเกินไปว่ามันช้ามันช้าหมอมันช้าหรือแบบ50มันก็เจอได้กับคนที่ออกกำลังกายเยอะกายเยอะคือเหมือนกับว่าหัวใจเราแข็งแรงเราทำอะไรแล้วเราไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เจอเราเซอร์ไพรส์แล้วตกใจมากก็คือว่าทำไมคอเลสเตอรอลสูงทั้งที่ตอนนั้นก็คือว่าเราเป็นมังสวิรัติจริงๆอดอาหารเยอะๆเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของคนว่าถึงการเผาผลาญหรือแม้แต่ว่าซึ่งของร่างกายเนี่ยมันจะผิดปกติไปใจละมันก็เลยไม่ผ่านคำว่าคนทั่วไปอ่ะคิดว่าอุ๊ยไม่อยากกินหมูมันหรือไม่อยากกินโปรตีนสัตว์เพราะกลัวคอเลสเตอรอลสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลไกของร่างกายสามารถสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาเองได้เขาถึงเรียกสกินนี่แฟตใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะผอมแต่คุณก็มีไขมันเยอะใช่หลังจากนั้นมาไขมันเยอะมันจะไม่ได้เยอะธรรมดาเหมือนคนไขมันสูงมันจะโอเวอร์เยอะ500-600สี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยมันเป็นจากการที่ไอ้งั้นกินหมูกระทะเลยค่ะเย็นนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่มันจะมักจะเกิดคนอดอาหารที่เจอเยอะเลยคือเรื่องโรคอโนเร็กเซียน้องฟ้าคนที่แบบเป็นโรคกลัวอ้วนอโนเร็กเซียพวกเนี้ยเจาะเนี่ยคอเลสเตอรอลจะแบบ 400-500 ไม่น่าเชื่อเพราะมันเกิดจากการที่การทำงานผิดปกติของร่างกายดังนั้นเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราค่ะคือตอนนั้นก็ถือว่าช็อกอ่ะเหมือนว่าคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็น SLE คุณหมอว่าเป็น pre SLE คือค่า ANA มันไม่ได้ขึ้น over เพียงแต่ว่าดูปัจจัยเสี่ยงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นแล้วก็บวกกับอะไรที่ทำให้บอกว่าเป็น pre SLE นะคะอันนี้โอไม่แน่ใจว่าคุณหมอวินิจฉัยมาแบบนั้นนะคะแล้วก็โอก็หาหมอ2ที่เพื่อจะเปรียบเทียบค่ะความเห็นกันก็คุณหมอก็ขอตรวจภูมิแพ้อาหารแอบแฝงแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วอะในเวคือคนอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะเพราะว่าบางทีตรวจไปปุ๊บแล้วบอกว่าเราแพ้คือห้ามกินเลยในความเป็นจริงไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราทานเข้าไปปุ๊บเลือดทำปฏิกิริยากับสารตัวนี้แล้วร่างกายเกิดการอักเสบวิธีการคือให้หยุดไปก่อนบางช่วงในตัวที่มันขึ้นสีแดงค่ะเลิศมากๆก็คือให้หยุดไปก่อนแล้วก็ลองเทสดูซิว่ามันเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายบ้างคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าแต่ละคนอะเซนซิทีฟกับประเภทอาหารไม่เหมือนกันหมายความว่าสมมุติว่าคนที่แพ้แป้งสาลีบางคนแพ้ออกมาเป็นผื่นบางคนก็แพ้ออกมาทางแบบระบบหายใจหรือบางคนแพ้กับระบบย่อยอะไรแบบนี้ก็คือเราต้องหมั่นสังเกตตัวเองคุณหมอก็ให้ค่อยๆงดก่อนแล้วก็ค่อยๆโหลดไปทีละอย่าง2 อย่างอะไรแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วเรารักษาด้วยโภชนาการของเราเองควบคุมอาหารเองเนี่ยเป็นเวลากี่ปีกว่าจะกลับมาดูแบบสดใสมีสุขภาพดีแบบนี้คะโอ้ใช้เวลาประมาณ4ปีก็คือปรึกษาคุณหมอมาตลอดควบคู่กับการดูแลอาหารใช่ค่ะหลักๆเลยเราดูแลยังไงคะก็อันนี้ต้องบอกว่ามีคนรอบตัวข้างรอบตัวเป็นหลายคนทีเนี้ยแต่ละคนน่ะจะมีวิธีการรักษาหมายความว่าขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันก็คือดูขึ้นกับร่างกายเราเป็นหลักเพราะว่าร่างกายบางคนเซนซิทีฟกับอะไรแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเช่นโอบอกว่าเวลาโอปวดหัวหรือว่าแบบผู้หญิงเวลามีรอบเดือนอย่างเงี้ยเราจะปวดท้องมากทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าร่างกายอ่ะคุณหมอบอกว่าเราอ่ะรับสารพิษมาเยอะแล้วระบบการขับสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยมันเสียสมดุลไปทีเนี้ยการที่เราจะเลือกรับบริโภคยาหรือสารเคมีหรืออะไรบางอย่างเนี่ยโอก็พยายามแบบช่วยร่างกายไม่ให้เขาทำงานหนักมากขนาดนั้นก็คือเวลาเราเป็นอะไรที่มันพอจะอดทนได้อดทนแล้วก็แก้แบบธรรมชาติเช่นเป็นไข้ก็เช็ดตัวพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำอะไรแบบนี้แทนที่จะเลือกกินยาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจแล้วอาหารก็ออร์แกนิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ถ้าได้ก็ดีก็คือหมายกับว่าเราเลือกไม่ให้แบบเรารู้ถ้าสูงเรารู้ว่าทำเองได้ส่วน4ปีที่ผ่านมาโอปิ่นโตตลอดอ๋อนี่ไงมันเลยคือเราระวังเรื่องอาหารก่อนเพราะว่าเราอ่ะรับทุกวันน้ำดื่มอาหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้คุณโอฝากอะไรปิดท้ายดีกว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองอะว่าบางทีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีก็เท
รนด์ตอนนี้ค่ะมันเป็นเทรนด์ที่คนแบบหันมาออกกำลังกายหันมาแบบกินอาหารคลีนหรือว่าใส่ใจสุขภาพเพียงแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีออกกำลังกายน้อยไปร่างกายก็ไม่แข็งแรงออกกำลังกายมากเกินไปร่างกายก็ทำงานหนักแล้วก็ต้องการการพักผ่อนทีนี้อยากให้ทุกคนหาจุดตรงกลางที่มันเหมาะสมกับตัวเองเนาะเหมือนว่าเดินทางสายกลางอะค่ะทำอะไรไม่มากไปไม่น้อยไปดีที่สุดหรือเข้าไปปรึกษามีแฟนเพจใช่ไหมคะมีเพจใช้ชื่อว่าอะไรคะเพจพี่โอบอดี้มายก็คือเข้าไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าเออช่วงนี้เป็นอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปได้ค่ะเนาะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวรภาชาวดีกรพันธ์นะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะหญิงและอาจารย์โอรวมถึงคุณโอนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ